สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร่วมอนุโมทนาบุญแก้มบุ๋มทำบุญครั้งใหญ่ซื้อที่ดินถวายวัดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่สวยและรวยมากสำหรับแก้มบุ๋มปรียาดาหรือปรียาดาสิทธาชัยซึ่งสาวแก้มบุ๋มนั้นเป็นลูกสาวคนโตของคุณชัยกรสิทธาชัยซึ่งเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในอดีตโดยปัจจุบันแก้มบุ๋มเป็นทั้งนักแสดงและเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์บนช่องทางโซเชียลของเธอเองโดยสามารถติดตามเธอได้ในทาง Facebook ของเธอที่ใช้ชื่อว่าแก้มบุ๋ม PS และเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าหากใครได้ติดตามสาวแก้มบุ๋มว่าสาวแก้มบุ๋มนั้นชอบทำบุญกับสัตว์มากอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้แก้มบุ๋มก็ได้โพสต์เรื่องราวดีๆต้อนรับเดือนตุลาคมโดยสาวแก้มบุ๋มนั้นได้ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ได้แก่โคกระบือแพะและแมวที่ผ่านมา10เคสได้ช่วยทั้งหมด74ชีวิตโดยมีชาวเน็ตร่วมสมทบยอดพลังบุญมหาศาลถึง 847,411 บาทเรียกได้ว่าเกือบเฉียด1ล้านบาทเลยทีเดียวอีกทั้งงานนี้สาวแก้มบุ๋มยังได้โพสต์แคปชั่นว่า10เคสยอด 847,411 บาทช่วยทั้งหมด74ชีวิตสาธุขอให้ถูกหวยนะคะทุกคนและล่าสุดสาวแก้มบุ๋มนั้นก็ได้โพสต์เรื่องราวดีๆบอกเพื่อนๆใน Instagram ที่ติดตามเธออยู่โดยเธอนั้นขอเป็นสะพานบุญสำหรับใครที่อยากช่วยสมทบทุนบัญชีซื้อที่ดินสร้างวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยสาวแก้มบุ๋มนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้ไปดูที่มาทั้งหมด4ที่ด้วยกันราคามีตั้งแต่ 650,000 บาทถึง 3,500,000 บาทที่มี10ไร่ถึง18ไร่เงินยังไม่มีแต่เชื่อว่าไม่ใช่อุปสรรคในบุญใหญ่ครั้งนี้ใครอยากช่วยสมทบทุนบัญชีซื้อที่ดินสร้างวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี786-2256-888ปรียาดาสิทธาชัยกำลังเลือกที่ดีๆที่เหมาะสมที่สุดซึ่งถ้าใครร่วมบุญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ